ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่แพ้ชาติใดๆในโลกแล้วก็น่าชื่นใจที่เรามีครูบาอาจารย์ที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติรายวิชานี้จะเป็นรายวิชาที่นำพาทุกท่านเข้าไปสู่การศึกษาเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมสายใหญ่ๆในประเทศไทยซึ่งมีจุดเด่นมีความน่าสนใจทั้งในหลักปฏิบัติในหลักคำสอนซึ่งเราสามารถนำมาใช้กับการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งไปกว่านั้นเราจะได้เห็นมุมมองในการปฏิบัติธรรมที่เราจะสามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่างๆของแต่ละสายมาประยุกต์ใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมของตัวเราเองหรือแม้กระทั่งการทำความเข้าใจในการปฏิบัติของแต่ละสายซึ่งกันและกันก็จะเกิดประโยชน์จะทำให้การอยู่ร่วมกันของนักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยไปด้วยความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ทางด้านการปฏิบัติที่มีอยู่เป็นขุมทรัพย์ของความรู้ด้านการปฏิบัติที่อยู่ในประเทศไทยไปเผยแผ่ให้กับชาวโลกได้เพราะฉะนั้นใครที่ได้เรียนในรายวิชานี้ก็เชื่อมั่นว่าเราจะได้มุมมองใหม่ๆได้เห็นวิธีการที่อาจจะไม่เคยได้เข้าไปศึกษาอย่างจริงจังแต่รายวิชานี้สรุปนำวิธีการนำหลักการปฏิบัติต่างๆมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้อย่างเข้าใจจากประสบการณ์ตรงแล้วก็เป็นส่วนจากลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็คิดว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังกับการได้ศึกษาในรายวิชาเทคนิคการปฏิบัติธรรม5สายในประเทศไทยขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจศึกษาเรียนรู้และน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายใหญ่ของพระพุทธศาสนาคือการเข้าถึงบรมสุขคือการเข้าถึงพระนิพพานขอให้ความสุขสวัสดีจงมีกับทุกๆท่านที่ได้เข้ามาศึกษาในรายวิชานี้ทุกๆคน